วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่3ใจบุญใจบาปหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าไว้ว่าจิตเวลามันมืดมันก็ให้ยินดีกับความมืดกิเลสเข้าตรงไหนก็กล่อมใจให้หลงตามได้ทั้งหมดขี้เกียจโมโหโทโสรักชังกล่อมใจได้ทั้งนั้นส่วนทางดีมันจะไม่กล่อมให้ไปมีแต่กล่อมให้ไปในทางนรกแต่มนุษย์ไม่เข็ดหลาบในการถูกกิเลสกล่อมล่อลวงตอนที่เราเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาตัดต้นมะอึกเป็นต้นไม้พุ่มมีหนามกอใหญ่ๆทิ้งไว้ข้างทางเราเป็นเด็กเล็กๆมันก็คิดสนุกจึงไปลากเอากิ่งไม้มะอึกที่มีหนามมาขวางทางเดินของคนเอาไว้มึงจะทำอะไรนี่เพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันถามขึ้นเราก็ตอบว่าเอามาขวางทางคนเดินน่ะสิมึงจะมาหาพ่อมึงอะไรมึงไม่รู้จักหรือว่าไม้มันมีหนามมันกีดขวางทางเดินของคนรู้แต่กูจะทำคนเขาเดินมาเขาจะด่าก็ช่างหัวเขากูสนุกของกูไอเราก็ตอบเขาว่าอย่างนั้นคิดดูสิประสาเด็กๆของเรามึงเอาออกไปเดี๋ยวนี้หนุ่มรุ่นพี่เขาขู่เราให้เอาออกนะในที่สุดเราก็เป็นผู้เอาออกเรายังจำได้ไม่ลืมเราไปด้วยกันกับเขาคนโตเขารู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องจึงทำอย่างนั้นจิตใจของคนมันเป็นขั้นเป็นขั้นเวลาออกไปบวชก็เริ่มเปลี่ยนธรรมะเริ่มเข้าสู่ใจตอนเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเขาเหมือนเราเหมือนเขาไม่นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆหนักเบาอะไรอะไรก็ไม่นึกถึงมันดิ้นไปตามกิเลสที่เป็นนิสัยดั้งเดิมของตัวมันเองนี่นิสัยของมันเองก็คือนิสัยกิเลสนั่นแหละตอนที่เราเป็นเด็กใจมันดิ้นมันดิ้นเลยขอบเขตของเด็กย่อมไม่น่าดูตอนเด็กไปทางหนึ่งแล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะไปทางไหนตอนเป็นเด็กอายุ6ปีพี่ชายอายุ 7-8 ปีอยู่ที่บ้านตาดไปขโมยอ้อยเขามากินเราจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งเดินผ่านออกไปทางบ่อน้ำแล้วก็ต่อไปยังทุ่งนาผ่านสวนอ้อยแม่ป้าฝ้ายมันอยู่ข้างๆทางอ้อยก็ลำใหญ่น่ากินเสียเหลือเกินเราจึงชวนพี่ชายว่าพี่ขโมยอ้อยเข้าไปกินกันเถอะจึงพากันลอดรั้วเข้าไปขโมยตัดอ้อยแม่ป้าฝ้ายดึงกระชากลากออกมาคนละลำป้าฝ้ายกับเราเป็นญาติกันแกเป็นสาวสวยงามมากผิวขาวเหมือนฝ้ายคนเขาจึงเรียกแม่ป้าฝ้ายแกมีกิริยานิ่มนวลแกมาเจอกับเด็กอย่างเราคือเด็กหัวขโมยนี้อีกด้วยขณะที่เรากับพี่กำลังกุลีกุจอรอดรั้วกลับออกมาแกก็มาพบเข้าพอดีจึงถามขึ้นว่าเด็กเหล่านี้สู้ทำไมมาขโมยอ้อยกูล่ะแกพูดแล้วก็อมยิ้มเพราะเรายังเป็นเด็กเกินไปที่แกจะถือสีถือสาเราก็ตอบไปแบบโวหารเด็กโวหารโจรว่าผมไม่ได้ขโมยอ้อยป้านะผมเดินผ่านมาผ่านไปผมเห็นอ้อยผมก็อยากกินอ้อยมากจึงให้พี่ชายเข้าไปตัดอ้อยตัดแล้วจะแบกไปบอกป้าแล้วจึงจะกลับไปบ้านกันเผอิญป้าผ่านมาพอดีถ้าอย่างนั้นป้าก็เอาคืนไปเสียเถอะโอ้ยกูไม่เอาละสูตัดมาแล้วสูก็เอาไปกินเสียป้าพูดใจดีอย่างนั้นเรากับพี่ยิ้มแต้มเลยพอกลับไปบ้านก็ไปอวดโยมตาละสิว่าได้ไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายกับพี่ชายโยมตาได้ทราบดังนั้นวันต่อมาก็เดินด้อมไปหาป้าฝ้ายไปบ้านเขาก็เพราะกลัวหลานของตัวจะเสียคนถ้าส่งเสริมเดี๋ยวหลานมันจะกลายเป็นหัวขโมยเพราะฉะนั้นโยมตาจึงไปบอกเขาว่าเด็กเหล่านั้นมันไปขโมยอ้อยสู่เมื่อวานนี้สู่รู้ไหมแม่ป้าฝ้ายตอบว่ารู้แต่พวกเด็กเขาไม่ได้ขโมยนะเขาบอกว่าเขาหิวอ้อยมากเขาตัดอ้อยแล้วจะแบกมาขอที่บ้านนี้ก่อนแล้วพวกเด็กถึงจะไปบ้านเขาโยมตาก็ว่าพวกเด็กมันขโมยอ้อยสูรู้ไม่ทันมันพูดกับกูชัดเจนแล้วว่ามันขโมยมันโกหกสูทั้งฝ่ายแม่ป้าฝ้ายแกก็ไม่ถือสานะแกบอกว่าโอ๊ยช่างหัวมันเถอะประสาเด็กฝ่ายโยมตาได้เอาเรื่องขโมยอ้อยนี้มาขู่ดัดนิสัยเราด้วยเสียงแข็งโดยแกล้งบอกพวกญาติๆว่าพวกสูไปหาเครื่องอาหารมาบริโภคใส่พกใส่ห่อไว้ให้เด็ก2ตัวนี่สิเดี๋ยวตำรวจ
ขาจะมาจับมันมัดไปติดคุกเพราะมันไปขโมยอ้อยเข้ามาเราได้ฟังดังนั้นเกิดความกลัวจึงวิ่งร้องห่มร้องไห้กระโดดขึ้นไปหลบอยู่บนบ้านเข้าห้องปิดประตูพอเข้าไปซุกอยู่ในห้องก็คิดว่าอยู่ในห้องแคบๆนี้นะตำรวจเขายิ่งจะมาจับตัวไปได้โดยง่ายพอคิดได้อย่างนี้ทีนี้กระโดดลงบ้านฟาดวิ่งเตลิดเปิดเปิงลงกลางทุ่งนาหาที่หลบซ่อนตัวโยมตาดัดนิสัยสันดานกลัวเราจะเสียคนถ้าไปส่งเสริมแล้วเด็กจะเสียธรรมดานิสัยเราอย่างนี้ไม่มีมีตอนเดียวคือตอนหิวอ้อยเท่านั้นแหละหิวอ้อยเท่านั้นพาให้เป็นแล้วก็โกหกเขาเจ๋งด้วยนะบอกว่าตัวเองไม่ได้ขโมยนิสัยดั้งเดิมของเราอีกอันหนึ่งก็คือไม่กินของดิบมันเป็นเองไม่มีใครสอนของดิบกินไม่ได้พวกลาบพวกก้อยแม้ที่สุดปลาซิวตัวเล็กๆก็กินไม่ได้กินของดิบได้แต่กุ้งแต่ต้องกุ้งตัวเล็กๆตัวใหญ่กินไม่ได้มันคาวข้าวป่นกุ้งนี้กินได้นอกนั้นปลาทรงปลาซิวกินไม่ได้เลยทุกอย่างนี้เป็นเองอันนี้ไม่มีใครบอกมันเป็นนิสัยเองไม่มีใครสอนจนขนาดว่าโยมพ่อทดลองดูทุกอย่างอาเจียนออกมาต่อหน้าต่อตาวันหนึ่งโยมพ่อฆ่าไก่ป่าแล้วเอามาทำเป็นอาหารทำเป็นเหมือนป่นน้ำเหลวๆเรากินดูพอกินลงไปเท่านั้นโอ้ยมันยังไงไม่รู้นะมันพุ่งเข้าไปข้างในอาเจียนแตกออกมาวันนั้นยุ่งกันใหญ่เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนโยมตาเห็นเช่นนั้นเกิดสงสารหลานได้ผูกแขนผูกมือเรียกขวัญให้3ครั้ง3หนจึงดีขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาพูดกันเป็นเชิงทีเล่นทีจริงอะไรทำนองนั้นคนหนึ่งเป็นคนใจบุญคนหนึ่งใจบาปชอบเข้าป่าเข้าเขาหายิงเนื้อยิงสัตว์หาจับปูจับปลาเป็นประจำอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคนที่ใจบุญก็ชอบทำบุญทำทานวันพระวันเจ้าถ้าวัดใกล้บ้านไม่มีพระก็ไปทำบุญทำทานวัดอื่นในวันพระไม่เคยละเว้นทีนี้เวลาเขาจะไปวัดเขาก็เลยมาชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะไปวัดไปด้วยกันไหมอุ้ยอุ้ยวันนี้กูไม่ไปแหละมึงไปวัดแล้วมึงได้บุญได้กุศลมึงไปสวรรค์แล้วมึงจะได้ไม่มาแย่งหาสัตว์หาฆ่าเนื้อฆ่าปลาฆ่าปูกับกูกูจะสนุกหาปูหาปลาไม่มีใครมาแย่งกับกูเวลาเขาตายแล้วเราก็ไปดูแจไปหาจับปูจับปลาที่ไหนไม่มีคนมาแย่งก็ไม่เห็นแจเลยนะแจไปทางไหนก็ไม่รู้เราเป็นที่แน่ใจว่าคำพูดเช่นนี้จะดึงแจลงไปนรกโดยไม่ต้องสงสัยเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้คำเดียวเท่านั้นไม่มีสองเลยให้พากันระมัดระวังนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าใจมันหยาบมันนำวาจาออกมาอย่างนี้แล้วกระเทือนทั้งที่เราเป็นเด็กนะทำไมมันจึงไม่ลืมสิ่งที่มันไม่ลืมเลยนะคำพูดอย่างนี้เราได้ยินมาจริงๆเต็มหูเราเลยเราอุทานภายในใจว่าโอ้ยผู้เฒ่าทำไมถึงพูดอย่างนี้หนอทั้งโลกเขารักบุญรักกุศลรักการให้ทานเอ๊ะทำไมแกจึงพูดอย่างนี้ได้จะเป็นลักษณะคำพูดมันทีเล่นทีจริงก็ตามแต่มันก็ไม่น่าจะเอามาพูดคำพูดอย่างนั้นมันเป็นความเสียหายคำพูดอย่างนี้อย่าให้เข้ามาใกล้มนุษย์เราซึ่งเป็นชาวพุทธเสียด้วยลูกศิษย์ตถาคตอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นของแปดเปื้อนภายในหัวใจตลอดถึงวาจาเป็นวาจาที่สกปรกลมปากที่สกปรกไปโดนหูใครเข้าล้าง5วันก็ไม่สะอาดลมปากชนิดนี้ให้พากันระมัดระวังและเวลามันเข้าไปในใจของเรานั่นน่ะมันยิ่งล้างไม่ออกถ้าไม่เอาจริงเอาจังให้พากันเข้าใจไว้นะองค์พระหลวงตาได้เล่าชีวประวัติของท่านในวัยเด็กต่อไปอีกว่าเราเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่ได้พาซื้อพาขายอะไรจึงไม่ได้ชำนิชำนาญในเรื่องตลาดภาษิตภาษาสังคมต่างๆคือไม่ค่อยจะเข้าใจพวกกันก็ต้องพูดภาษาชาวนาไปเลยคือเห็นคนเขามีลูกมีเมียก็คิดอยากจะได้ลูกได้เมียกับเขาซะบ้างอันนี้พูดถึงนิสัยวาสนาก็น่าคิดอยู่มากนะผ
พูดกันตามความเป็นจริงเรื่องความเคารพในพระศาสนาเลื่อมใสในพระในเนรนั้นเราเลื่อมใสมาโดยตลอดไปใส่บาตรแต่เด็กก็ไปกับผู้ใหญ่เวลาโตขึ้นมาความเลื่อมใสในพระศาสนาก็มีมากแต่กิเลสมันก็มากตามกันเขามีลูกมีเมียก็คิดอยากจะได้ลูกได้เมียกับเขาแต่มันมีแปลกอยู่อันหนึ่งนะถ้าคิดจะเอาเมียทีไรมันปรากฏมีสิ่งมากีดมาขวางจนได้หรือแม้กระทั่งเราบวชแล้วก็ตามเถอะผู้หญิงที่เรารักกับพี่ชายเขาตามหาเราแต่ไม่พบกันเพราะเราออกเดินทางไปก่อนแล้วนี่ถ้าได้พบกันมีหวังเราจะบวชมาจนทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแน่แท้มันคงจะมัดคอติดกันไปเลยสกุลของเราถ้าพูดถึงแม้จะเป็นสกุลชาวนาก็ไม่ได้ต่ำต้อยนะจะเป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้านก็ไม่น่าจะผิดแต่ก่อนพ่อแม่ของเรามีเงินหลายช่างเงินช่างแต่ก่อนไม่ใช่เล็กน้อยเป็นเงินหมื่นทุกวันนี้มีเงินหลายช่างในครัวเรือนของเราก็เคยพูดแล้วก็พูดเสียเถอะถ้าพูดถึงเรื่องฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ต่ำต้อยฐานะของเราดีทุกอย่างโยมตาของเรามีอะไรทุ่มให้ลูกสาวหมดเลยเงินเป็นช่างช่างหนึ่ง80บาทเป็นเงินเหรียญ นะทุ่มให้โยมแม่หมดเพราะมีลูกสาวคนเดียวแม่ก็รักษามาด้วยดีแม่เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายพ่อกับแม่เรามีเงินหลายช่างและให้เห็นเฉพาะลูกชาย2คนเท่านั้นลูกคนอื่นไม่ให้เห็นเลยตกเดือนเมษายนพอถึงตรุษสงกรานต์ก็เอาเงินใส่ขันใหญ่ๆเอาออกมาให้ลูกดูลูกจะได้ส่งน้ำรู้กันแค่2คนนอกนั้นไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลยทีนี้ตอนเราเริ่มเป็นหนุ่มมีตาคนหนึ่งมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อนเราก็ได้พบกับเขาเพื่อนคนนั้นก็พูดว่าอยากจะบวชแกก็คงจะรำคาญพร้อมกับจับมือออกมาดูว่าไหนให้พ่อขอดูลายมือสักหน่อยจะบวชจริงๆเหรอโอ้ยจ้างก็ไม่ได้บวชนี่คู่ของมันติดอยู่นี่คนนี้บวชไม่ได้นะแกก็ว่าอย่างนั้นเราก็จิตใจคึกคักอยากจะถามบ้างเพราะกำลังอยากจะได้เมียเราไม่ได้หวังว่าจะบวชเลยพอเพื่อนคนนั้นออกเราก็เข้าให้แกดูลายมือให้คนนี้เป็นคนที่จะได้บวชนะอยากได้เมียจ้างก็ไม่ได้สายบวชมันเต็มแล้วจะได้บวชในอีกไม่นานเราฟังดังนั้นแล้วก็หน้าซีดเพราะไม่อยากจะบวชเราอยากจะได้เมียยิ่งกว่าอยากจะบวชซะอีกพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเราก็เลื่อมใสอยู่แต่เวลานั้นมันอยากจะได้เมียมากกว่าเราถึงเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังพูดเพื่อเป็นคติเพราะเรามันมีนิสัยอันนี้พูดถึงนิสัยถ้าว่าดื้อมันดื้อจริงๆแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าความดื้อที่ว่านี้เราไม่เคยทำใครให้เดือดร้อนหมายถึงว่าจิตนี้มันจริงจังถ้าสมมติไปในทางที่ชั่วขาดสะบั้นจริงๆเลยแต่ส่วนมากมันไม่ไปนะทางที่ชั่วไม่เอ็นไปเลยเช่นฉกเช่นลักไม่เคยเลยแม้แต่เพื่อนฝูงคนใดที่นิสัยไม่ดีเราไม่คบนะถึงคบก็ไม่นานนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอยู่ในหัวใจนี้มันชอบคบกับพระกับอะไรไปตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์อ้ออีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนชอบหัวเราะเก่งนะถ้าในพระธรรมวินัยห้ามพระหัวเราะเราก็คงบวชไม่ได้นี่ไม่มีห้ามไว้จึงบวชได้